ก็นะครับมีหลายคนนะครับที่อาจจะเห็นคลิปนะครับลงไปบ้างแล้วนะครับก็เป็นคลิปของ2 Triple Yoru หรือว่า3ดาบ Yoru นี่เองซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่จะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับโดยที่พี่ออมนะครับเอาคนที่มี2 Triple Yoru มาทำคลิปไว้รีวิวคือทำผมตกใจมากเลยนะคือผมไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะมีคนแบบภูเขาไฟไม่ปะทุครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคาบ้าๆสุดคุ้มต้องนี่เลยราวาบะร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติมเพชรฟรีไฟโรบัก VP Server Rate 6ขั้นต่ำ17บาทบริการจำหน่ายผลเติมเพชรต่างๆอีกมากมายไก่ตันอีกเพียบลิงก์ร้านราวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมไอตัวที่แบบได้แล้วนะครับคืออันนี้คือไม่รู้จริงๆนะพอมาเห็นคลิปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีได้ยังไงวะคือดูไปดูมานะรู้สึกว่าตัวเองแม่งยังอยากได้เลยนะครับคือแม่งโคตรเท่นะคุณผู้ชมคือถ้าแบบว่ามีฮอกเนี่ยนะครับมันใช้ดาบ3ดาบเป็นโยรูได้เนี่ยนะกูว่าแม่งจะเป็นนักดาบอันดับ1ของโลกแล้วล่ะไม่ใช่ของอันนี้แล้วล่ะคุณผู้ชมของวันพีซแล้วล่ะเอาจริงโอเคครับคุณดูครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่เลเวลไม่ได้ฟาร์มเหมือนเดิมนะเพราะว่าช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่ากำลังสอบอยู่นะครับคือตอนเนี้ยผมติดสอบอยู่นะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะต้องไปสอบตอนไหนมากนะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องไปตรวจโควิดแล้วนะคุณผู้ชมโคตรน่าเบื่อนะครับน้องๆไม่โคตรน่าเบื่อจริงๆโอเคนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนน่าจะเคยรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า2 Triple Yoru หรือว่า3ดาบ Yoru นะครับมีตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับดูความแตกต่างนะครับระหว่าง Yoru ธรรมดานะ Yoru ธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งผมไม่ได้อัพดาบโยรูเต็มหน้าแต่คือบอกได้เลยว่าตอนนี้โยรูธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นโยรูที่ทุกคนน่าจะเคยอยากได้มาก่อนนะในสมัยก่อนนะผมเป็นคนหนึ่งที่พอเห็นดาบโยรูนะครับแล้วผมอยากได้มากนะครับก็เอาเป็นว่านะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูนะครับที่สำหรับดาบโยรูอันนึงแล้วก็ดาบโยรู3อันละกันโอเคที่คือโยรูธรรมดานะครับก็จะปล่อยสกิลอะไรประมาณแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงพอสมควรนะคุณผู้ชมแต่มันก็ไม่ถือว่าแรงมากแบบเพอร์เจอร์อะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมนะครับแต่ถามว่าถ้าทุกคนนะครับเคยเห็นโยรู3ดาบนะครับหรือว่าโยรู3อันเนี่ยนะครับทุกคนน่าจะคิดเป็นมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าโยรูนั้นเนี่ยนะครับแม่งคือโคตรโกงก็นะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายคนนะครับก็น่าจะเคยเห็นโยรูกันมาบ้างแล้วนะครับที่เป็น3ดาบนะซึ่งผมจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าวิธีการได้นะครับในคลิปนี้ก็คือจะจบลงในคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะมีคําถามว่าโยรู3ดาบมาจากไหนแล้วมันมีได้ยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าโยรูนะครับ3ดาบนะครับที่ได้มาคือ2 Triple Yoru เนี่ยนะครับมันเป็นที่ได้มาจากก็คือเป็นแอดมินสเตจให้นะครับก็คือแอดเข้าตัวมาอะไรมานี้นะครับซึ่งวิธีการได้เนี่ยนะครับคือต้องเป็นยูทูบเบอร์อย่างร้อยแน่นอนนะครับต้องเป็นยูทูบเบอร์นะคือซึ่งยูทูบเบอร์นะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ต้องแข่งขันกันนะเหมือนเขาจัดเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ทัวร์นาเมนต์อะไรมานี้นะครับซึ่งก็จัดแข่งขันกันอะไรมานี้ซึ่งบอกก่อนนะครับว่าในบ็อกฟุตเนี่ยนะครับคือผมโดนเอายศออกนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่กูโดนเอายศออกไปแล้วนะคุณผู้ชมก็ไปแม่ละกันนะคลิปเนี้ยไม่ได้ลงเว้ยคือการที่เราต้องมา PVP กันเป็นทัวร์นาเมนต์นี่นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งเหมือนกับทางแอดมินนะครับหรือว่าล็อบสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเราแบบไม่ทำอะไรสิทธิพิเศษให้กับในยูทูบเบอร์บ้างเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมซึ่งเขาเลยจัดทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาให้ยูทูบเบอร์เล่นกันสนุกๆนะครับเป็นคอนเทนต์ด้วยนะครับก็คือให้ยูทูบเบอร์นะครับในแบบว่าในทวีปอเมริกาอะไรมานี้นะครับสมมติว่าเป็นในทวีปอเมริกาอะไรมานี้นะครับให้มาเป็นบ็อกฟุตนะครับให้มาสู้กันนะครับก็จัดมาเลยนะครับก็จะมีแต่ละช่องของยูทูบเบอร์อเมริกามาสู้กันนะครับจนถึงคนสุดท้ายนะครับใครสู้เสร็จอีกคนชนะก็จะได้ของรางวัลเป็น2 Triple Yoru นี่เองนะคุณผู้ชมนะพร้อมกับสเตตัสพิเศษนะครับเป็นยศพิเศษในเกมนี้ซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผมก็ไม่รู้ว่านะครับไอ้2 Triple Yoru เนี่ยนะครับมันจะแบบว่าเก่งหรือว่าอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่คือต้องบอกเลยว่ามันต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆนะถึงจะได้เจ้า2 Triple Yoru ขึ้นมานะคุณผู้ชมนะเพราะว่าโอกาสจะได้ง่ายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เลยนะคือมันต้องเป็น PVP กับชนอื่นชาวบ้านก่อนนะคุณผู้ชมนะถ้า PVP ชนะก็คือจะได้มานะแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นกี่ทัวร์นาเมนต์นะครับน่าจะแบ่งออกมาหลายทัวร์นาเมนต์เลยนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ของยูทูบเบอร์แบบอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าผมโดนเตะออกจากนิดไหมนะผู้ชมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะนะหรือว่ากูกดออกในนิดมาเองกูไม่รู้เหมือนกันนะผู้ชมกดระเบิดออกมาเองก็ไม่ได้ใจเด้โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะผู้ชมนะครับก็สำหรับ
ทัวร์นาเมนต์ยูทูบเบอร์นะครับที่ทุกคนหลายสงสัยว่ามันได้มาได้ยังไงสำหรับทูทิปเปิลโยรูนี่นะครับก็เอาง่ายๆนะคือแอดมินเสกให้นะเป็นของรางวัลของยูทูบเบอร์ที่ชนะทัวร์นาเมนต์เองนะคุณผู้ชมนะครับก็จะมานี้นะคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครหลายๆคนนะครับที่รอว่ามันเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากดูรีวิวนะครับก็ไปดูกันได้นะในช่องพี่เอ็กออมสักกาลินนะแล้วก็ช่องของพี่คิงหนอนเคดีนะคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย